คือว่ามีขณะจิตอยู่ครั้งหนึ่งนี่ขณะจิตอยู่ครั้งหนึ่งเพิ่งเกิดเมื่อไม่กี่วันนี้เองจิตนั้นกลางๆไม่รักไม่ชังไม่โกรธไม่โลภรู้สึกเบิกบานสดชื่นขณะจิตที่ว่านี้ขณะจิตที่ว่านี้เกิดขึ้นได้แป๊บเดียวดิฉันเลยมีคำถามว่าหากเราจะรักษาจิตแบบนี้ให้ไปได้ตลอดวันตลอดไปต้องทำอย่างไรเจ้าคะดิฉันรู้สึกติดใจสภาวะจิตแบบนั้นมากๆก็ดีจับอารมณ์นะอารมณ์เบิกบานนะคุณบอกแล้วเบิกบานสดชื่นไม่รักไม่ชังไม่โกรธไม่โลภนะมันเป็นจิตที่ไม่มีสองมันเป็นจิตที่ไม่มีสองนะไม่มีสภาพสองไม่สุขไม่ทุกข์ไม่โกรธไม่รักนะไม่รักไม่ชังนะไม่มันก็สบายกลางกลางจิตกลางกลางนะจิตเป็นกลางกลางนะคุณก็พูดถูกมาทั้งนั้นแบบนี้แหละคือสภาพของจิตพระอรหันต์ก็มีจะทำได้แบบใดก็ทำแบบฤาษีอย่างหนึ่งทำแบบพระพุทธเจ้าอย่างหนึ่งทำแบบฤาษีก็พยายามสะกดจิตให้มันไม่คิดไม่นึกแล้วก็พยายามระมัดระวังอย่าให้มันไปมีสองสภาพมีซ้ายมีขวาให้มันอยู่กลางๆในอย่างหนึ่งเท่าที่เขาจะทำได้ในวิธีการนั่งหลับตาแล้วเขาก็ทำก็ตามก็จะรู้สึกว่ามีความรู้สึกเฉยๆกลางๆเขาเรียกโดยสับอุเบกขาเรียกโดยสับอุเบกขาแล้วเขาก็อธิบายแทรกเข้าไปอยู่ที่ฌานสี่ของเขาอะไรเงี้ยว่าเนี่ยเป็นอารมณ์ของฌานสี่อุเบกขาไม่มีสุขไม่มีทุกข์ไม่มีหนึ่งไม่มีสองกลางๆถ้ามีสติรู้อยู่ถือว่าเป็นวิปัสสนาถ้าดับไปเลยไม่ทุกข์ไม่สุขดับปี๊บเลยเขาถือว่าเป็นสมถะดีไม่ดีก็ว่าเป็นนิโรธถ้าทางหลับตาก็จะเลยเถิดไปทางหลับตาดับสนิทเป็นนิโรธแต่ถ้ากลางๆเขาก็ไม่กล้าเรียกว่านิโรธเพราะมันไม่มีตัวดับมันยังรู้อยู่เพราะฉะนั้นอวิชชาของเขาจะไม่รู้ว่าศาสนาพุทธนั้นไม่ได้ดับนิโรธอย่างดับแต่นิโรธนั้นมันรู้แจ้งสว่างเปิดหมดเลยไม่ใช่อยู่ในภพหลับตาด้วยลืมตาด้วยเพราะงั้นพวกนั่งหลับตาที่จะมีนิโรธสัมมานิโรธแบบพุทธนะไม่เกิดหรอกไม่ได้หรอกโมฆะนั่งหลับตานะพูดไปอีกไม่รู้เท่าไหร่แล้วมันโมฆะมันทำไปของฤาษีของพระเจ้าไม่มีหลับตาถ้าเข้าใจจรณะ15วิชา8มีอัปปนกปฏิปทา3โดยมีศีลเป็นหลักสำคัญที่ปฏิบัติตามหลักศีลสมาธิปัญญาไปทุกศีลสมาธิปัญญาอธิจิตอธิศีลอธิจิตอธิจิตอธิปัญญาอธิมุตไปเรื่อยๆคุณก็จะได้แต่ถ้าคุณไปนั่งหลับตาแล้วก็เท่านั้นนะมันก็โมฆะนะเพราะงั้นอย่างสมถะก็คือโมฆะหมดหรืออย่างหลับตาอย่างที่ทำกันส่วนใหญ่ในความเสื่อมของศาสนาพุทธเมืองไทยนี่ไปปฏิบัติแบบหลับตาสายเนี่ยถือว่าการปฏิบัติธรรมของพุทธต้องแบบนั้นมาเรียนรู้ที่เป็นสายเปิดเนี่ยเรียนรู้แต่ตำรามีแต่อัตวาทุปาทานการเรียนรู้ทุกวันนี้ที่เขาเรียนรู้กันอยู่เนี่ยเป็นอัตวาทุปาทานกันอยู่ทั้งนั้นเกือบทั้งนั้นน่ะจะว่าทั้งนั้นก็เดี๋ยวจะว่ามันบางคนไม่ได้ยึดวาทะแต่ไปยึด
การปฏิบัติประพฤติก็มีบ้างแต่ก็เข้าใจทั้งหมดเลื่อมใสอัตวาทะอัตวาทุปปาทาน